สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนหมอเตือนติดโควิดราว 50,000 ต่อวันวอนรัฐพูดความจริงวันที่4กรกฎาคม2565นายแพทย์นิติพัฒน์เจียรกุลภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลโพสต์เฟซบุ๊กแจ้งเตือนว่าสถานการณ์โควิด -19 ยังเขม็งเกลียวขึ้นมาใหม่คาดว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยจริงเมื่อสัปดาห์น่าจะอยู่ที่ราววันละ 50,000 คนแล้วต่างกับตัวเลขรายวันที่เราเห็นกันในรายงานนอกจากนี้ยังมีปรากฏการณ์ยอดตกช่วงต้นสัปดาห์เป็นผลจากระบบตรวจหาเชื้อและรายงานผลช่วงวันหยุดส่วนตัวเลขผู้ป่วยอาการรุนแรงที่เพิ่มขึ้นจาก600แล้วมาหยุดแถวก่อน700เป็นผลจากระบบการรายงานที่จะมียอดวิ่งเข้ามาเป็นก้อนๆไม่ได้สม่ำเสมอทุกวันต้องขอออกมาเตือนกันให้ดังๆว่าสถานการณ์โควิดขณะนี้เขม็งเกลียวขึ้นมาใหม่ทุกคนและทุกฝ่ายต้องช่วยกันประคองภาพรวมไม่ให้กลับไปสุดหนักอีกรอบแล้วรอลุ้นให้เกิดการปรับฐานโรคซาลงในช่วงอีก 2-3 สัปดาห์ข้างหน้าเพื่อจะได้ร่วมเดินหน้าผลักดันประเทศที่กระปรกกระเปรี้ยกันต่อไปโดยสถานการณ์ที่บ้านริมน้ำเริ่มตึงมือมากกว่าสัปดาห์แล้วจำนวนผู้ป่วยโควิดที่จำเป็นต้องเข้าโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทั้งส่วนน้อยที่ป่วยจากโควิดโดยตรงและส่วนใหญ่ที่ป่วยจากโรคอื่นแต่มีการติดเชื้อโควิดรวมด้วยจนทำให้บุคลากรด่านหน้าที่กันไว้จำนวนหนึ่งสำหรับงานโควิดต้องกลับมาทำงานกันหนักขึ้นจากเดิมกว่าเท่าตัวและต้องวุ่นวายหมุนเตียงกันมือระวิงเพื่อลดจำนวนคนไข้ที่ตกค้างรอรับไว้ในโรงพยาบาลสภาพเช่นนี้กำลังเกิดขึ้นกับโรงพยาบาลใหญ่อีกหลายแห่งทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดสวนทางกับตัวเลขรายวันที่แจ้งว่ายังมีเตียงรองรับผู้ป่วยโควิดเหลืออีกมากตัวเลขที่ว่านั้นเป็นแค่กรอบจำนวนเตียงที่จะขยายขึ้นได้ภายใต้เงื่อนไขแต่ที่มีใช้งานอยู่จริงตอนนี้เริ่มร่อยหรอเต็มทีส่วนกรอบที่จะขยายได้ถูกนำไปใช้กับผู้ป่วยอื่นที่ไม่ใช่โควิดจนเกือบไม่เหลือหรอแล้วโดยวันนี้เป็นวันสุดท้ายของระบบการเบิกจ่ายเงินค่าตรวจรักษาโรคโควิด-19 ในรูปแบบเดิมเพื่อเปลี่ยนผ่านเข้าสู่รูปแบบปกติของระบบสุขภาพพื้นฐานเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเดินหน้าเข้าสู่การเป็นโรคประจำถิ่นที่ได้เตรียมการรองรับกันไว้มานานก่อนหน้าแล้วเมื่อประกอบกับสถานการณ์การระบาดที่กลับปะทุขึ้นใหม่แม้จะยังไม่แรงถึงครึ่งหนึ่งของช่วงพีคโอไมครอนครั้งก่อนแต่ต้นทุนประเทศในการดูดซับปัญหาเราร่อยรอยอบแยบเต็มที่ทางด้านงบประมาณและด้านบุคลากรหากไม่ออกแรงฮึดช่วยกันชะลอควบคุมการระบาดให้อยู่มืออาจเห็นมีผู้ป่วยอาการรุนแรงตกค้างในชุมชนและจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นแล้วคงหลีกเลี่ยงดราม่าครั้งใหม่ไม่พ้นแน่ถึงเวลาแล้วที่ภาครัฐต้องบอกความจริงและออกมาเตือนให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือไม่ใช่คอยแต่ให้ท้ายเพื่อปลดหน้ากากหรือเพิ่มกิจกรรมทางสังคมที่เสี่ยงแต่เพียงด้านเดียวท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ